ติดต่อได้แล้วหลังทนายพัทถูกหมายเรียกเผยความคืบหน้าคดีแอมผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามเผยติดต่อทนายพัทได้แล้วหลังออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวขอเลื่อนมาเข้าพบวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมระบุความคืบหน้าของคดีแอมไซยานาย เมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่24พฤษภาคม 2, 5 6 6พนพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าหลังจากมีการออกหมายเรียกนางสาวธนนิชาเอกสุวรรณวัตนหรือทนายพัฒนายความของนางสาวสรารัตรังสีวุฒาพรหรือแอมไยานายให้มารับทราบข้อหาความผิดตามมาตรา184 ช่วยเหลือผู้อื่นมีให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงโดยการทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียซึ่งพยานหลักฐานเป็นครั้งที่หนึ่งพันตำรวจเอกอนเนกกล่าวต่อว่าโดยมีการส่งหมายเรียกไปยังภูมิลำเนาของทนายพัฒนาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ร้อมนัดหมายมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่30พฤษภาคมนี้เวลา13นาฬิกาล่าสุดทนายพัทได้ติดต่อกลับมาแล้วและขอเลื่อนมาเข้าพบช่วงบ่ายของวันที่31พฤษภาคมแทนพันตำรวจเอกอนเนกกล่าวอีกว่าส่วนความคืบหน้าคดีของนางสาวสรารัตนั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยทั้ง15สำนวนหลังสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงผลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางส่วนเท่านั้นคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งอายการได้ประมาณต้นเดือนหน้าจากนี้จะต้องนำตัวพันตำรวจโททวิทูลรังสิวุธาพรหรือรองออฟมาส่งฟ้องต่ออายการอีกด้วย